สวัสดีครับผมนายเรวัตอารีรอบครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตครับซึ่งขณะนี้นั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้ทำเกี่ยวกับเรื่องของเชิญชวนนักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มใหม่ๆเข้ามาเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานั้นผมได้มอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตท่านอนุภาพเวชวณิศนองนั้นไปโรดโชว์ร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยครับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนั้นได้อุดหนุนเงินงบประมาณส่วนหนึ่งไปทำโรดโชว์เพื่อจะเชิญชวนคนประเทศอินเดียนั้นกลับมาเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเพราะว่าการเลือกหาลูกค้าใหม่ๆนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับผมเองในฐานะผู้บริหารพร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเพื่อนข้าราชการลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นยึดหลักในการทำงานร่วมด้วยช่วยกันนะครับก็อุดหนุนเงินไปให้กับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวไปทำโรดโชว์เชิญชวนคนอินเดียมาเที่ยวภูเก็ตการที่เราเนี่ยไปทำโรดโชว์การที่อบจ.นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยท่านนายกเรวัตเนี่ยให้การสนับสนุนเนี่ยนะครับสิ่งที่เราทำกันเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นdestination marketing strategy หมายความว่าการที่เราเนี่ยเอาภูเก็ตเนี่ยนะครับเอาแบรนด์ภูเก็ตเนี่ยไปขายให้กับคนในโลกนี้นะครับซึ่งต้องขอขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดมากนะครับที่ผลักดันให้เกิดการทำ destination marketing มาตลอดนะครับแล้วก็ทำให้ภูเก็ตเนี่ยปรากฏเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ติดอันดับต้นๆของโลกมาโดยตลอดนะครับในส่วนของประเทศอินเดียเนี่ยปัจจุบันเนี่ย เราจะเห็นว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของจังหวัดภูเก็ตนะครับเดิมเนี่ยครับเราวางไว้อย่างนี้ครับเดิมเนี่ยเรามีความคาดหวังว่าเราจะเห็นนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเนี่ยมาในปีนี้ประมาณสัก 100,000 คนนะครับแต่ปรากฏว่าเราเปิดประเทศเพียงแค่3เดือนนะครับเรามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตแล้ว 80,000 กว่าคนซึ่งเป็นจำนวนที่ค่อนข้างจะสูงเนาะสูงมากทีเดียวนะครับแล้วก็การไปทำงานครั้งนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างจะประสบความสำเร็จนะครับก็ต้องขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้ทางรองนายกนะครับไปร่วมงานผมเชื่อว่าภูเก็ตเองเนี่ยเรื่องเซอร์วิสเรื่องอะไรเนี่ยสุดยอดอยู่แล้วนะครับอีกทั้งผมเชื่อว่าการท่องเที่ยวของประเทศไทยครับสิ่งหนึ่งที่ผมพูดเสมอคือผมบอกว่าคำว่าไทย hospitality เนี่ยมันระดับโลกนะมันเป็นอะไรที่ระดับโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันรักษามาตรฐานเพื่อให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเราเนี่ยเติบโตต่อไปนะครับแล้วทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวทางภาคเอกชนแล้วก็ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดทางทรท.ทุกภาคส่วนก็จะช่วยกันผลักดันทำตลาดต่อไปในทุกๆตลาดครับผม